ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมา10กว่าปีนะคะบอกก่อนที่จะลงข่าวนิดเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับรั่วค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างก็ทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบนิสัยพี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้เพราะเขากลัวความลับรั่วเขาก็บอกเมื่อแบบลงภาพพร้อมกันเนี่ยค่ะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แพลนอะไรทั้งสิ้นเขายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเขาบอกใจเย็นๆก่อนพี่เอใจเย็นๆก่อนตอนนี้ให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตเนี่ยค่ะก็อวยพรใน IG เลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยาย่าก็ไดเรกมาขอบคุณเนี่ยค่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยจากที่เราลุ้นเราก็แบบคอมพลีทแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะพี่เอตอนนี้คืออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยค่ะอ่ะหน้าที่ของพี่เอทำได้ก็คืออธิษฐานนะอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี่ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิษฐานให้พี่เอฟื้นแบบว่าแข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะได้สังกัดเราได้ประกาศไปแล้วดีค่ะเป็นไงคะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมา10กว่าปีนะคะก็ถึงวันนึงที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยกันเนี่ยค่ะพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเหมือนจุดพลุพร้อมกันเนี่ยเรารู้แผนมาไหมคะก็พี่อาจจะคอยบอกบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็พี่อาก็คอยรับรู้อยู่แล้วก็บอกก่อนที่จะลงข่าวนิดเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับรั่วค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างก็ทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบนิสัยพี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้เพราะเขาก็กลัวความลับรั่วเขาก็บอกเมื่อแบบลงภาพพร้อมกันเนี่ยค่ะพี่เอก็ดีใจมากๆแล้วก็โทรไปหาแม่แก้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ล่าสุดไปทานข้าวกับแม่แก้วมาก็คอนเกรจูเลชั่นเนี่ยค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็เดี๋ยวเจอกับน้องณเดชแล้วก็คุยกับน้องเลยในส่วนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรพี่จะตัดรอตั้งแต่ตอนนี้แล้วอย่างเดียวค่ะใช่อย่างเดียวจะได้เตรียมเหมือนวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีค่ะพี่เอจะบอกว่าแม่ต้องบอกแต่เนิ่นๆนะลูกจะได้ตัดชุดทันนี่เนี่ยค่ะอะไรไม่ได้บอกไม่เล่นใหญ่ใช่ไหมคะอะไรนะคะต้องให้เตรียมตัวนานเนี่ยค่ะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แพลนอะไรทั้งสิ้นแต่พี่เอก็แบบว่าอยากรู้อย่างเดียวค่ะก็นิสัยพี่เอนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเตรียมสีหรือยังคะอ๋อยังเลยค่ะเขายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเขาบอกใจเย็นๆก่อนพี่เอใจเย็นๆก่อนตอนนี้ให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตเนี่ยค่ะต้องหาท่าไงพี่เอเราต้องอ๋อเออใช่ๆๆเนี่ยพี่เอก็เครียดมากใช่ๆไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าแต่งตัวเวอร์กว่าเจ้าสาวอีกไอ้เนี่ยค่ะจะมีความฝันรับสะใภ้มั้ยครับผมเดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นนี่เดี๋ยวค่ะมีแน่นอนค่ะแค่ไหนสำหรับพี่เอเดี๋ยวก็แตกอีกแล้วน้องอยากก่อนที่จะให้ถึงตอนนั้นก่อนนะคะไอ้เดี๋ยวค่ะนะคะก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยกันเพราะพี่เอก็ดีใจมากๆด้วยในวันนั้นนี่เดี๋ยวค่ะนะคะก็อวยพรใน IG เลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยาย่าก็ไดเรกมาขอบคุณนี่เนี่ยค่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยแบบดีใจด้วยทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนก็ถามพี่เอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้แต่เราเห็นวันนี้พร้อมกันแล้วรู้ทุกคนหายใจโล่งปลอดแล้วไอ้เนี่ยค่ะจบทุกอย่างไอ้เนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าจากที่เราลุ้นเราก็แบบคอมพลีทแล้วไอ้เนี่ยค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะใช่ค่ะก็ติดตามกันเราก็เหมือนกับแฟนคลับคนนึงอ่ะเหมือนแฟนคลับ NY อ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามาถึงวันที่ทุกคนลุ้นกันแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับตื่นเต้นอ่ะไม่เคยออกสื่อนานแล้วเนี่ยตื่นเต้นน้องๆอ่ะมาในฐานะดาราสาวไงใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์เนี่ยค่ะค่ะพี่เอสตอนนี้คืออ่ะหน้าที่ของพี่เอทำได้ก็คืออธิษฐานนะอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้ไอ้เนี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอไอ้เนี้ยค่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นไอ้เนี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็พี่เอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิษฐานให้พี่เอฟื้นแบบว่าแข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆไอ้เนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้ไอ้เนี้ยค่ะแต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเลยค่ะครับนะครับคือตอนนี้แบบว่าคือยังให้ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคนนอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะครอบครัวเขาค่ะได้ถามใคร
น้องปอยได้คุยอะค่ะพี่เอก็ให้พี่สุคุยอย่างเงี้ยค่ะนะคะตกใจไหมครับเพราะว่ามากมากรักมากรักพี่เอ็ดมากตกใจมากตกใจมากเสียใจแบบตกใจแบบตกใจแบบตกใจมากก็แบบไปทำบุญไปแบบว่าไหว้พระขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแล้วก็ช่องเจ็ดก็ดูแลอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะให้กำลังใจให้กำลังใจนะคะทุกคนก็คงเหมือนพี่เอให้กำลังใจพร้อมกันนะครับนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ